ใช้เครื่องพริ้นท์ Epson มาหลายเครื่องเลยนะครับผมแต่ไม่เคยมีโอกาสได้รีวิวให้ได้ชมกันเลยนะครับเครื่องตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดนะครับรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ด้วยเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าตัวนี้พิเศษอย่างไรพร้อมแล้วตามไปชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นคลิปนะครับผมที่บอกว่าผมใช้เครื่องพริ้นท์ Epson นี้มาพักใหญ่เลยนะครับเอาต้องบอกว่าหลายปีเลยนะซีรีส์ที่ผมจำได้เลยนะครับผมที่อยู่ออฟฟิศที่หนองคายตัวนั้นเป็น L210 เป็นรุ่นเก่ากว่านี้แล้วมีถังที่เขาใส่ตัวสียื่นออกไปด้านข้างนะครับผมจนมาล่าสุดผมซื้อมาเพิ่มอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวสีดำแต่ว่าเป็นซีรีส์ล่าสุดเลยจะไม่มี Wi-Fi แต่รุ่นนี้ครับผมลองไปหามาใช้เพิ่มอีกสักทีนึงไหมเพราะบางทีเนี่ยผมว่าถ้ามันเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กมันก็คงจะดีมากขึ้นนะครับผมก็เลยไปเจอตัวนี้มาครับผมกับ Epson L3256 นะครับมาพร้อมฟังก์ชันที่รองรับตัว Wi-Fi ด้วยนะครับเขาจะแบ่งเป็น2 สีนะครับคือสีดำและสีขาวและจะแบ่งเป็น2 แบบคือแบบที่มี Wi-Fi และไม่มี Wi-Fi ครับถ้ารุ่นที่ไม่มี Wi-Fi ครับสีดำจะใช้รหัส L3210 ครับผมส่วนรุ่นที่มี Wi-Fi ของสีดำจะใช้รหัสL3250 ส่วนสีขาวครับรุ่นที่ไม่มี Wi-Fi เขาจะใช้รหัส L3216และรุ่นที่มี Wi-Fi คือตัวนี้ที่เรากำลังจะรีวิวเนี่ยเขาใช้รหัส L3256นะครับเครื่องพิมพ์ตัวนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับสามารถพิมพ์ได้สแกนได้ถ่ายเอกสารได้นะครับในตัวเดียวครบจบเลยนะครับดีไซน์2 สีที่ผมบอกไปแล้วก็ขนาดครับค่อนข้างกระทัดรัดเลยนะครับผมด้านบนตัวนี้ครับเป็นฝาที่เราเปิดขึ้นมาและจะเป็นช่องสำหรับการวางเอกสารเพื่อทำการสแกนครับผมหน้ากระดาษ A4 วางไปเลยครับผมใช้ได้สบายสบายครับด้านหลังครับตัวนี้นะดึงขึ้นมาได้และเราจะเสียบกระดาษเข้าไปและพอเรายกตัวนี้ขึ้นมาครับจะมีช่องให้เสียบกระดาษครับเขาจะมีตัวสีฟ้าๆนะครับเป็นที่หนีบตัวเนี้ยสามารถปรับขยับได้ให้เหมาะสมกับขนาดของกระดาษอย่างเช่นใส่กระดาษ A4 เข้าไปเสียบเข้าไปปุ๊บเราก็เลื่อนตัวนี้ให้มันมาชิดนะครับหรือถ้าเราจะพิมพ์พวกซองเอกสารนะครับซองจดหมายซองการ์ดอะไรก็ต่างๆก็สามารถทำได้ครับปรับได้ที่บริเวณส่วนนี้ครับผมดูโซนของด้านหน้าครับด้านบนของเขาเนี่ยจะมีปุ่มสั่งการด้วยความที่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มี Wi-Fi จะมีปุ่มมากกว่ารุ่นที่ไม่มี Wi-Fi นะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ของ Wi-Fi แล้วก็ตัว i ส่วนนี้ครับและจะมีปุ่มสถานะเป็นสีเขียวๆนะฮะจะบอกสัญญาณของ Wi-Fi ซึ่งการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของรุ่นนี้จะสามารถทำได้2 แบบคือเป็นแบบ Wi-Fi Direct คือหมายความว่าเราสามารถใช้มือถือของเราคอมพิวเตอร์ของเรา iPad ของเรานะครับเชื่อมต่อโดยตรงเข้าไปหาตัวนี้เลยนะเครื่องพิมพ์ตัวนี้แล้วเราก็ปริ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปว่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับหรือเราจะใช้ Wi-Fi ของเราเชื่อมต่อเข้าในเบิร์ดก็ได้เช่นเดียวกันปุ่มต่อมาจะเป็นปุ่ม Copy ครับจะแบ่งเป็น2 ปุ่มถ้าเป็นสีดำก็จะเป็นการถ่ายเอกสารแบบสีดำนะฮะถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเป็นการถ่ายเอกสารแบบสีนั่นเองนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นบวกพวกสถานะเวลาเครื่องปริ้นมีปัญหาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีปุ่มกดเปิดนะครับด้านล่างสุดครับส่วนนี้เป็นที่รองกระดาษเวลาที่เขาพิมพ์ออกมาแล้วกระดาษก็จะมาอยู่ส่วนนี้นะครับเราสามารถเปิดตรงนี้ได้นะฮะตัวเช็คการทำงานประมาณนี้ของหัวพิมพ์นะครับแล้วก็ส่วนสำคัญไฮไลท์ของรุ่นนี้และเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยนะที่ผมเลือก Epson ตัวนี้มาใช้งานนั่นคือสามารถเติมหมึกเข้าไปได้นะครับนี่ฮะตัวตลับหมึกจะอยู่ส่วนนี้นะครับซึ่งสีนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4 สีนะครับผมได้แก่ CMYK หรือถ้าเราเรียกเป็นสีก็จะเป็นสีดำสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนั่นเองนะครับนอกจากนี้ทาง Epson จะมีหมึกเติมให้เราได้เลือกซื้อด้วยแล้วชุดหมึกเติมตัวนี้นะฮะเติมเข้าไปค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมไม่เลอะมือส่วนด้านหลังนะครับผมจะเป็นการเชื่อมต่อ AC Power Cord และจะมีพอร์ต USB นะครับที่จะทำให้เราเชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของเราด้วยก็ได้นะครับผมสำหรับตัวนี้ครับพิมพ์ได้ทั้งขาวดำแล้วก็ทั้งเป็นแบบสีซึ่งสีดำนะครับผมจะสามารถพิมพ์ได้สูงสุด 4,500 หน้านะครับมาในฝั่งของการพิมพ์สีกันบ้างนะครับ1 ครั้งที่เราเติมเข้าไปนะครับสามารถพิมพ์ได้สูงสุด 7,500 หน้านะครับผมความละเอียดสูงสุดที่สามารถพิมพ์ได้จะอยู่ที่ 5,760 dpi เอาไว้ว่าถ้าใครมีพวกกระดาษโฟโต้ครับที่คุณภาพสูงเลยนะครับยัดเข้าไปแล้วก็เราสั่งพิมพ์ที่เป็นรูปถ่ายครับ
ความละเอียดชัดเจนมากๆอีกหนึ่งเทคโนโลยีครับคือการพิมพ์ให้มันชิดขอบเลยนะครับผมได้มากสุดถึง 4R เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าชิดมากๆเลยนะครับและเพิ่มเติมเทคโนโลยีอีกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับการพิมพ์ของเครื่องรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือเทคโนโลยี Heat Free ครับ Heat Free หมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ความร้อนในการอุ่นหมึกเหมือนทางฝั่งเครื่องพิมพ์ที่เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์นะครับแต่ก็สามารถได้ความละเอียดสูงสุดของประสิทธิภาพจากเครื่องพิมพ์ที่เป็นอิงค์เจ็ตได้เหมือนกันนะครับผมดังนั้นครับจะพิมพ์งานเนี่ยเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับผมและด้วยความที่เครื่องนี้นะครับผมมาพร้อมฟังก์ชันที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบเน็ตเวิร์กร่วมกับเครือข่าย Wi-Fi ได้นะครับผมอยากจะลงรายละเอียดและเล่าให้ฟังกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเวลาที่เราได้เครื่องพิมพ์มาแน่นอนครับว่าเราจะต้องเชื่อมต่อนะครับถ้ามีคอมพิวเตอร์เราจะใช้สายนี้ครับที่เป็น USB นะฮะ USB-A ต่อเข้ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วทำการเซตอัพทาง Epson เขาจะมีแอปพลิเคชันนะครับในการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงไปพร้อมกับขั้นตอนการติดตั้งต่างๆนะครับผมดังนั้นนะครับผมสรุปได้เลยคือถ้าใครมีคอมพิวเตอร์นะครับผมทั้งทางฝั่งของ Windows แล้วก็เครื่อง Mac โดยเฉพาะเครื่องนี้เนี่ยเป็น Mac ที่ใช้ Apple Silicon M1 Pro นะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาครับผมตัวไดรเวอร์รองรับอย่างแน่นอนครับผมและถ้าหากใครไม่มีคอมครับเราลองเอาตัวนี้ไปพักเอาไว้แต่มีแค่ iPhone สมาร์ทโฟน Android หรือว่า iPadจะใช้งานร่วมกับ Epson L3256 ได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเพราะอะไรผมเล่าให้ฟังตัวนี้ครับจะมาพร้อมเทคโนโลยี Wi-Fi Direct นั่นหมายความว่าเราสามารถใช้มือถือของเราเชื่อมต่อเข้าไปโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ตัวนี้เลยนะครับผมในคู่มือของเขาจะมีวิธีการบอกว่าเราจะพิมพ์อันนี้ออกมาเพื่อที่จะดู SSID ของตัวฮอตสปอตของตัวนี้ยังไงโดยการกดตัว i ค้างเอาไว้นะครับแล้วเขาจะพิมพ์เป็นกระดาษออกมาเราก็ใช้มือถือของเรานี่แหละเป็นการต่อ Wi-Fi เข้าไปครับเขาจะเห็นเครื่องตัวนี้นะครับพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บและสามารถสั่งพิมพ์ผ่านมือถือของเราได้เลยนะครับผม iPad ก็เหมือนกันครับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นก็เหมือนกันนี่ครับเป็นในกรณีที่เราไม่มีคอมพิวเตอร์ครับผมแต่อีกหนึ่งกรณีครับผมถ้าเราใช้งานอยู่ในบริษัทหรือว่าอยู่ในวงเน็ตเวิร์กยกตัวอย่างในบริษัทของผมเนี่ยจะมีคอมพิวเตอร์อยู่หลายๆเครื่องเนาะผมก็จะใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้ครับผมในการเชื่อมต่อแล้วก็เซตอัพปรินเตอร์ตัวนี้ให้เข้าไปอยู่กับระบบเน็ตเวิร์กของผมผ่านเครือข่าย Wi-Fi พอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยผมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ทุกตัวในออฟฟิศของผมนะฮะเพิ่มเครื่องพิมพ์ตัวนี้เข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของแต่ละตัวครับเห็นไหมครับว่าความสะดวกตอนที่เขามี Wi-Fi เข้ามาสำหรับ L3256 ตรงนี้หรือว่า L3250 เครื่องที่เป็นสีดำอ่ะมันดียังไงนะครับผมแล้วดีมากกว่านั้นอีกจะมีแอปพลิเคชันเสริมครับผมจากทางฝั่งของ Epson นะฮะผมแนะนำ2ตัวครับคือ Epson iPrint และ Epson Smart Panel ครับ Epson iPrint เนี่ยเราสามารถสั่งพิมพ์ได้ปกติเลยนะครับแต่จุดเด่นของ Epson iPrint คือการเชื่อมต่อเข้ากับ Cloud Storage ได้อย่างพวก Google Drive พวก Box นะฮะก็สามารถดึงไฟล์จากตรงนั้นครับสั่งพิมพ์จากมือถือแล้วลิงก์เข้าไปตัวนี้ได้เลยนะครับผมส่วนอีก1แอปพลิเคชันครับ Epson Smart Panel นั้นฟังก์ชันจะมีความพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมทำงานได้ง่ายขึ้นนะฮะสามารถเลือกรูปมานะฮะจัดรูปต่างๆได้นะครับผมพิมพ์เอกสารได้สั่งสแกนได้ทำสำเนาได้นะครับผมเอาง่ายว่าฟังก์ชันต่างๆในแอปพลิเคชันตัวเนี้ยสามารถทำได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นถ้าใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมเซตอัพเรียบร้อยนะครับผมให้มือถือของผมเนี่ยฮะเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตในบริษัทแล้วก็เครื่องพิมพ์ผมเชื่อมต่อเข้ากับเน็ตเวิร์กนะครับของบริษัทเรียบร้อยละผมจะใช้แอปพลิเคชัน Epson Smart Panel ครับนี่เข้ามาตรงในแอปพลิเคชันเราก็จะเห็นเมนูต่างๆมากมายครับนี่อยู่ด้านล่างเลือกเอาได้เลยนะครับรองรับภาษาไทยผมจะลองเลือกเมนูการพิมพ์เอกสารครับผมก็จะเลือกเอกสารขึ้นมานะครับแล้วเขาจะวิ่งเข้าไปที่แอปพลิเคชันไฟล์ในสมาร์ทโฟนของเรานะครับใน iPhone ของผมนะตอนนี้ผมก็จะดาวน์โหลดตัวเอกสารนั้นขึ้นมาเอกสารจะมีทั้งหมดอยู่3หน้านะครับผมลองกดพิมพ์ที่มุมล่างขวาครับพิมพ์แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกไปที่เครื่องพิมพ์ตัวไหนการพิมพ์จะเป็นแบบสีหรือแบบขาวดำนะครับผมอันนี้ผมก็จะพิมพ์เป็นแบบควอลิตี้เป็นมาตรฐานแล้วก็การพิมพ์แบบสีผมก็จะเลือกเริ่มนี่กดพิมพ์นะฮะหน้าตาของการสั่งพิมพ์จะเป็นอย่างนี้นี่เขาได้รับคำสั่งละนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเราสั่งพิมพ์จากตรงนี้นะดูความเร็วในการพิมพ์นะครับดูความเร็วในการพิมพ์อย่างที่บอกครับ
ม่ใช้ระบบความร้อนนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาพร้อมสแตนด์บายสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับนี่เป็นสีที่ออกมาอันนี้มันจะมี3แผ่นนะนะฮะนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับนี้สั่งจากมือถือได้เลยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวมาลองพิมพ์รูปภาพกันบ้างนะครับผมเลือกเมนูรูปภาพจากนั้นเราก็เลือกรูปที่เราต้องการจะพิมพ์นะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับผมสำหรับการพิมพ์รูปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะฮะเราจะตั้งค่ากระดาษให้กดตัวเฟืองที่อยู่มุมบนขวานะครับเราเลือกกระดาษว่าใช้กระดาษแบบไหนผมตั้งให้เป็น A4 นะครับผมแล้วก็ชนิดของกระดาษเลือกได้ด้วยนะว่าเป็นแบบกระดาษแบบ glossy หรือเป็นกระดาษแบบธรรมดาหรือเป็นกระดาษซองจดหมายอะไรได้หมดเลยนะครับผมความละเอียดของการพิมพ์รูปเนี่ยจะสามารถเลือกได้ด้วยนะฮะถ้าสมมติเราเลือกกระดาษที่เป็นกระดาษธรรมดาจะเลือกแบบมาตรฐานหรือสูงก็ได้ผมจะเลือกมาตรฐานนะครับเพราะว่าเรายังไม่ใช้ glossy นะครับแล้วก็พิมพ์แบบสีแล้วลองพิมพ์ดูครับผมตอนนี้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นสั่งพิมพ์ครับนี่คือสิ่งที่ผมพิมพ์ออกมานะครับคือลองนึกสภาพดูถ้าเราใช้กระดาษโฟโต้เข้าไปความละเอียดสูงๆและตั้งเป็นความละเอียดสูงสุดนะครับเดี๋ยวผมจะคอมเพลให้ได้ดูว่าภาพกระดาษธรรมดากับภาพกระดาษโฟโต้แบบพิมพ์ความละเอียดสูงจากเครื่องพิมพ์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับไปชมกันครับต้องบอกก่อนครับผมอย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยผมใช้งาน Epson มายาวนานด้วยความที่ส่วนตัวเลยชื่นชอบเพราะอะไรความประหยัดครับเติมหมึกได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบเลยเพราะว่าบางทีถ้าเราอยากจะได้ปริ้นสีเงี้ยแล้วจะต้องซื้อตลับหมึกตัวใหม่บ่อยๆเลยเงี้ยผมว่ามันก็เกินความจำเป็นสำหรับงานที่เราใช้งานอยู่ถ้าเป็นคนที่ใช้งานตามบ้านนักเรียนเอาไว้พิมพ์งานนะครับผมเราเอาไว้ใช้ Work From Home หรือว่า SME ขนาดเล็กหรือบริษัทผมเองเนี่ยก็เพียงพอนะเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์แบบวันละ100แผ่น200แผ่น300แผ่นอะไรขนาดนั้นจริงๆแค่เนี้ยเกินพอแล้วใช้งานได้ยาวนานด้วยผมซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้หมึกยังไม่หมดเลยนะยังใช้งานได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับส่วนอันดับต่อมาที่ชื่นชอบเป็นเรื่องของ Multi Function สแกนได้พิมพ์เอกสารได้กดถ่ายเอกสารได้นะครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็เพียงพอแล้วที่ดีไปมากกว่านั้นครับรองรับการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะฮะทั้ง Wi-Fi Direct แล้วก็เชื่อมต่อกับระบบ Network เลยผมมองว่าอันเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันที่ดีนะครับแม้ว่ามันจะแพงกว่ารุ่นที่ไม่มี Wi-Fi ประมาณสักหลัก 1,000 นิดๆเองครับผมแต่ความสะดวกนั้นทำได้มากกว่าเราใช้งานกันหลายๆคนในออฟฟิศเราไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อตัวพรินเตอร์ตัวเนี้ยไว้กับคอมพิวเตอร์ตัวใดตัวนึงเราเสียบเขาไว้เดียวๆนะฮะแล้วก็ไปวางไว้และเชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์ Wi-Fi ของเครือข่ายของเราสามารถสั่งพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์ทุกตัวเลยหรือจะสั่งมือถือก็ได้นะครับอันนี้คือความสะดวกที่ผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับผมและอีกหนึ่งสิ่งของเครื่องนี้นะครับคือเรื่องของเทคโนโลยี Heat Free ตัวนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถปริ้นงานได้ง่ายขึ้นครับโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ความร้อนจะดีในเรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นและแถมเป็นการรักโลกไปในตัวด้วยนะครับส่วนมีข้อที่จะต้องความรู้เพิ่มเติมไหมตอนที่เราจะใช้เครื่องพิมพ์ตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามีนะหลายๆคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไดเวอร์ของพิมพ์เตอร์มากๆนะครับผมแต่ตัวนี้ครับผมตัวไดเวอร์ถ้าเราอ่านเอกสารตามที่เขาแนบมาให้นะครับตามที่เขาแนะนำในเว็บไซต์ทำตามนิดนึงนะฮะเป็นสเต็ปขั้นตอนไปก็จะทำให้สามารถติดตั้งไดเวอร์ได้อย่างง่ายดายนะครับผมจะแนบคลิปเอาไว้ให้ด้วยนะครับการตั้งค่าเป็นแบบไหนพอทำตามนี้แล้วก็เราก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกให้ได้ดูกันแล้วกันว่าเวลาการเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ของเครื่องนี้จะทำยังไงนะครับแต่โดยรวมครับ OOR เครื่องนี้คุ้มค่าครับถ้าถามว่าให้ผมซื้ออีกไหมถ้าสมมุติผมยังไม่มีเครื่องบินนะผมซื้อครับและเลือกซื้อเป็นรุ่น Wi-Fi ไปเลยนะครับผมมองว่าตัวเดียวมันจบเลยและสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องคุ้มค่าคุณภาพในการพิมพ์ก็สูงเลยนะครับผมสำหรับราคาการจัดจำหน่ายของรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับช่องทางการสั่งซื้อด้วยนะครับผมและในคลิปนี้ครับผมเรามีโค้ดส่วนลดมูลค่า500บาทสำหรับเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ Epson EcoTank L Series และ M Series ทุกรุ่นครับ
ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15มีนาคม2566คูปองมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับรหัสโค้ดนั้นเดี๋ยวผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปดูกันได้เลยครับในคลิปรีวิวนี้กับ Epson L3256 คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะฮะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมมาสอบถามได้เดี๋ยวผมจะตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามจนจบในคลิปนี้ครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ